ังหวัดสมุทรสงครามพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก4คนทำให้ยอดระลอกเดือนเมษายนมีผู้ติดเชื้อสะสม74คนโดยพบข้อมูลที่น่าสนใจคือพบเด็กหญิงอายุเพียง8เดือนชาวตำบลท้ายหาดอำเภอเมืองติดเชื้อโควิด-19 และเป็นหลานของย่าที่เป็นผู้ติดเชื้อรายที่71มีประวัติเดินทางไปมาหาสู่กันเป็นประจำจากนั้นแม่ของเด็กได้พาไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่าในวันที่6พฤษภาคมกระทั่งพบว่าติดเชื้อนอกจากนี้ยังมีผู้ติดเชื้อเป็นเด็กหญิงอายุ13ปีเป็นลูกสาวของผู้ติดเชื้อรายที่63และมีประวัติเดินทางไปมาหาสู่กับย่าซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายที่71เช่นเดียวกับเด็กหญิงวัย8เดือนจนกระทั่งเดินทางไปตรวจและพบว่าติดเชื้อเช่นกันก่อนถูกส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่าค่ะ